จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะกลับมาพบกับรายการ Audio Absolute นะฮะโดยนายวิพลพลตระกูลวงศ์นะครับก็เราพบกันทุกๆคืนวันศุกร์นะครับก็หลัง 3 ทุ่มเราก็จะพบกันในเวลาดีๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมรายการนะครับตั้งแต่เทปแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็100กว่าเทปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของ Audio Night นะครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดอยู่นะครับก็ใกล้จะจบสิ้นแล้วนะฮะนี่ก็อีกแค่สัปดาห์หนึ่งก็ถึงสิ้นเดือนซึ่งก็จะเป็นกำหนดมาตรการตามที่ทางรัฐบาลนะฮะกำหนดให้พวกเราอยู่บ้านเพื่อหยุดการเผยแพร่นะเชื้อโรคไวรัสตัวนี้นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ขอให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนะก็เรากลับมาเมื่อเรากล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าสัปดาห์นี้นะฮะผมจะมาพาพวกทุกท่านนะครับนะอันนี้หลายคนอาจจะเป็นหลายคนอาจจะเก่งแล้วนะครับนะแค่แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากมากมากที่ถามมานี่ว่าผมจะเซตวางลำโพงยังไงหรือบางคนซื้อลำโพงไปรับไปวางเลยบอกว่าเสียงไม่ดีเลยนะครับนะอันนี้ก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับอยากจะมาสอนทุกท่านนะครับวิธีการวางลำโพงตำแหน่งเราจะทำยังไงแบบง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทุกๆคนเลยนะครับคนที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ยังไม่เป็นหรือคนที่เคยทำแล้ววางตำแหน่งลำโพงแล้วยังไม่ได้สมบูรณ์ยังไม่ได้ดีถึงจุดที่เราต้องการก็วันนี้เดี๋ยวเรามานั่งฟังกันแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับก่อนอื่นนะฮะการที่เราจะวางหาจุดตำแหน่งของการวางลำโพงหาจุดตำแหน่งในการวางแอมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์แล้วต้องมีห้องอันนี้ผมพูดถึงคนที่มีห้องเลยนะครับจะเป็นห้องขนาดไหนก็ช่างอันนี้ผมยกตัวอย่างห้องผมก่อนก็แล้วกันนะฮะห้องตัวนี้ที่ตอนนั้นที่ผมก่อกำแพงขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นไซส์4คูณ6นั่นก็หมายความว่าหน้ากว้าง4เมตรลึกนะครับความยาวของห้องนี้ประมาณ6เมตรและก็ความสูง3เมตรนะครับอันนี้คือห้องที่ผมตั้งใจทำตั้งแต่แรกขึ้นมานะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนั้นเป็นห้องเปล่าๆที่เราแค่ก่อกำแพงขึ้นมาแต่พอเราใส่อะคูสติกเข้าไปเราใส่แอปซาวด์เราใส่ดิฟฟูเซอร์เข้าไปนะครับมันก็จะเหลือไม่ถึง4คูณ6ละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดห้องตามความเป็นจริงจำไว้นะต้องวัดจากความเป็นจริงนะครับนะคราวนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัดใช้อุปกรณ์ในการที่จะกำหนดจุดที่เราจะวางเนี่ยง่ายๆมีอยู่แค่อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะครับอันที่หนึ่งก่อนว่าก็จะมีไม้เมตรหรือเครื่องวัดเลเซอร์นะครับแล้วแต่นะครับตัววัดเลเซอร์หรือว่าจะเป็นไม้เมตรอันที่สองก็คือกระดาษกาวนะครับที่จะต้องมีอันที่สามก็คือกรรไกรที่สำหรับตัดกระดาษกาวนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าได้หรือไม่มีหรือไม่มีไม่เป็นไรก็คือเครื่องคิดเลขนะครับเราอาจจะใช้จากมือถือก็ได้นะครับอันนี้ง่ายๆเห็นไหมเรามีอยู่แค่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าควรมีกันอยู่แล้วสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงหรือสำหรับคนที่เล่นนะครับกระดาษกาวคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงผมเคยบอกแล้วว่าการวางลำโพงนะครับมาตรฐานแล้วผมคิดว่าจำเป็นแล้วก็ทำได้อย่างนี้ตลอดไปนะครับห้องจะเป็นสภาพแบบไหนห้องจะลึกจะยาวจะกว้างยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันสิ่งแรกเลยนะครับเราจะแบ่งห้องด้านกว้างก่อนก็คือจากซ้ายไปขวาด้านกว้างของห้องนะครับห้องตัวนี้ที่ผมบอกว่าครั้งแรกผมทำ4คูณ4เมตรแต่พอผมใส่อะคูสติกเข้าไปแล้วเนี่ย
มันอาจจะเหลือไม่ถึง4เมตรดังนั้นเนี่ยผมจะใช้เนื่องจากผมมีเครื่องวัดเลเซอร์ผมก็ใช้เครื่องวัดเลเซอร์วัดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการตั้งอย่างนี้นะฮะยิงไปฝั่งตรงข้ามนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนะฮะตอนนี้เหลืออยู่3เมตร77เซนนะฮะ3เมตร77ก็อยู่ประมาณ 1.853 เซนนะครับเพราะนั้นเราก็วัดใช้ไม้เมตรวัดจากผนังซ้ายมาถึงกึ่งกลางเพราะเราต้องแบ่งห้องครึ่งหนึ่งจำไว้นะครับเราแบ่งห้องครึ่งหนึ่งก่อนเนื่องจากตอนนี้ผมวัดได้ 3.77 ก็อยู่ที่ประมาณ1เมตร88เซนกับนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเราก็วัดจากนี่มาครึ่งหนึ่งเพราะนั้นแล้วเราก็ใช้กระดาษเทปอันนี้พอดีผมทำให้ดูก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ดึงกึ่งกลางนี่ก็คือ 1.885 เมตรนะครับประมาณ 1.88 กว่าก็คือครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ติดกระดาษกาวเลยปึ๊บนะฮะได้ละครึ่งห้องด้านกว้างเราได้ละคราวนี้ด้านยาวที่ผมบอกว่าการที่จะวางลำโพงเนี่ยจะต้องวาง1ใน3ของความยาวห้องนะครับเพราะฉะนั้นห้องเราตอนนี้เราต้องวัดใหม่เพราะผมทำไว้6เมตรแต่ตอนนี้ผมใส่อะคูสติกเข้าไปมันอาจจะไม่ถึงละเพราะฉะนั้นเราก็วัดใหม่ถ้าใครมีไม้เมตรไม่มีตัวเลเซอร์ก็ใช้ไม้เมตรวัดถ้ามีเลเซอร์ก็ใช้เลเซอร์ยิงเลยนะครับผมยิงมาได้ 5.8 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมหาร3ผมก็ใช้เครื่องคิดเลขเลยผมมีเครื่องคิดเลขง่ายๆนะครับก็ 5.8 หารด้วย3ก็เท่ากับ 1.933 เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าตำแหน่งลำโพงเราควรจะอยู่ที่1เมตร93เซนเราก็วัดจากผนังหลังที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยวัดขึ้นมาเลย 1.933 เซนอันนี้ผมวัดละอันนี้ผมตีเส้นผมก็ใช้กระดาษกาวนะฮะตีเส้นเลยพื้นมาจากซ้ายไปขวานะครับห่างจากผนังหลังขึ้นมา1เมตร93เซนอันนี้เห็นไหมฮะว่าเราได้ละเราได้ซ้ายขวาแบ่งครึ่งห้องเราได้ตำแหน่งที่จะวางลำโพงจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราจะวางลำโพงเนี่ยมันก็อยู่ตรงจุด 1.93 เมตรนะครับตรงแถบกระดาษกาวเลยเพียงแต่ว่าจะจากกึ่งกลางไปขวาเท่าไหร่จากกึ่งกลางไปซ้ายเท่าไหร่จะเป็น80เซนจะเป็น90เซนจะเป็นเมตร10เมตร20อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของห้องและขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เราวางแล้วมันดีที่สุดตรงไหนแต่เราได้แล้วว่าตำแหน่งที่เราจะวางเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องอยู่เส้นสีเส้นกระดาษกาวเส้นนี้นะครับยาวตลอดแนวนี้นะครับอันนี้คือจุดที่เราจะได้ลำโพงละที่จะวางลำโพงส่วนที่บอกว่ามันจะห่างจากกึ่งกลางออกไปกี่เซนก็ผมให้หลักคร่าวๆนิดนึงถ้าเป็นบุ๊กเชลก็น่าจะอยู่ประมาณสัก80เซนจากจุดกึ่งกลางออกมาประมาณ80เซนอย่างน้อยนะฮะ80เซนแต่ถ้าเป็นตั้งพื้นควรจะมากกว่า90เซนแต่ที่ผมทำมาเนี่ยส่วนใหญ่มากกว่า90เซนนะครับจะอยู่ประมาณเมตรบ้างเมตร12เซนบ้างคือจะไม่ค่อยลงตัวว่าเป็น90เซนเป๊ะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเศษนะครับไม่มีเป๊ะเลยนะครับนะตัวบุ๊กเชลก็ควรจะไม่น้อยกว่า80บางที84บางที86ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือที่ผมเคยวางมานะครับแล้วใครจะโทอินหรือไม่โทอินแต่ผมให้ข้อคิดอันนึงนิดนึงว่าทำไมถึงต้องโทอินนะครับเราสังเกตว่าเราไปฟังหลายๆที่หลายๆคนก็จะวางเป็นแบบหน้าตรงนะฮะอันนี้ผมให้ข้อคิดเลยว่าจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นโทอินจุดโฟกัสหรือเราเรียกว่าจุดที่เรานั่งฟังจุดที่ดีสุดเนี่ยจะดีกว่าที่เป็นแบบตั้งตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะมุมเสียงแหลมเนี่ยมันแคบนะครับแคบกว่าเสียงกลางความถี่กลางกับความถี่ต่ำดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราวางแนวตั้งตำแหน่งเสียงแหลมที่จะไปเข้าถึงหูเราเนี่ยมันจะเพี้ยนออกไปหรือมันจะฉีกออกไปมากกว่าที่เป็นอีโทอินเพราะฉะนั้น
ผมก็ยังว่านะฮะตามที่ผมพูดมาหลายๆเทปก็คือเราก็ยังอยากให้ทุกท่านโทรอินนะครับตำแหน่งที่เราจะวางลำโพงนั้นก็คือจากกึ่งกลางออกไปเท่าไหร่เราหาจุดที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับเราก็ถึงจะวัดจุดนั่งจำไว้นะฮะเราได้จุดวางแอมเราได้จุดวางลำโพงแล้วเราก็จะหาจุดนั่งการที่เราจะหาจุดนั่งก็คือเราวัดจากกึ่งกลางทวิตเตอร์ของตัวลำโพงซ้ายกับลำโพงขวานะครับนะเดี๋ยวจะวางให้ดูนะครับแล้ววัดได้เท่าไหร่เราก็ลากกระดาษกาวจากลำโพงขวาไปจุดที่เรานั่งกับลำโพงซ้ายไปจุดที่เรานั่งเป็นตำแหน่งความยาวเท่ากันเขาเรียกว่าเป็นจุดนั่งสามเหลี่ยมด้านเท่าเราวัดจากกึ่งกลางลำโพงซ้ายไปถึงขวาได้เท่าไหร่ก็ไปถึงจุดนั่งเราเท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวนะฮะเรากลับมาช่วงที่2ผมจะวัดให้ดูจริงๆตำแหน่งวางลำโพงแล้วก็ตำแหน่งวางเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวรอกลับมาช่วงที่2ครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absoluteก็เรากลับมาช่วงที่2กันนะครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทปที่พิเศษที่บอกนะครับว่าเพราะหลายๆท่านที่ซื้อลำโพงไปแล้วหรือซื้อแอมป์ไปแล้วก็เอ๊ะทำไมเสียงไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็เลยทำเทปนี้ขึ้นมาให้นะครับเพราะนั้นการที่เราเคลียร์พื้นที่ให้โล่งแล้วก็เราจัดใหม่เนี่ยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้ชุดเครื่องเสียงเราดีขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเมื่อกี้ที่บอกนะครับพอเราได้ตำแหน่งในการวางโพงครับ1ใน3ของห้องเมื่อกี้นะก็คือประมาณ 1.90 กว่าเซนแล้วก็ผ่าครึ่งห้องของความกว้างก็คือประมาณ 1.88 นะครับกึ่งกลางเราได้ตำแหน่ง2จุดนี้แล้วคราวนี้เราก็จะวางแอมวางเครื่องเล่นนะครับแล้วก็จะยกมาวางตำแหน่งก็วันนี้ก็ต้องขอใช้ทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าผมคนเดียวทำไม่ได้นะครับก็เลยจะขอทีมงานแล้วก็จะถ่ายทำไปด้วยนะครับว่าเราก็จะวางตำแหน่งที่เอาง่ายๆว่าพอเราผ่าครึ่งนึงแล้วเราวางแอมก็วางให้มันสวยงามก็แล้วกันวางให้อยู่ระหว่างเส้นกระดาษกาวของเราข้างละครึ่งนะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการเดินข้างหลังถ้าเรามีพื้นที่เนื่องจากถ้าเราวางลำโพงขึ้นมาขนาด 1.90 เซนด้านหลังเราก็จะว่างเยอะแล้วก็อาจจะวางให้มันมีพื้นที่นะครับให้มันนะครับนะฮะถ้าเราจัดตำแหน่งแอมตำแหน่งเครื่องเล่นแล้วก็สายดีๆนะครับนะฮะไม่เกะกะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอาตัวกองไฟนะครับนะบางคนอาจจะไว้ข้างหลังบางคนอาจจะไว้ด้านข้างแล้วแต่นะอันนี้เราจะโชว์ให้ดูนะครับก็ฮะนะครับบางคนก็อาจจะไว้ด้านหน้าเลยนะครับเท่าที่เห็นไปผมไปบ้านลูกค้าเขาก็จะวางลักษณะอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้วางหลังทั้งหมดนะครับเพื่อความง่ายในการเดินเข้าไปถอดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต่อสายไฟนะครับอันนี้ก็แล้วก็ต่อสายเมนนะครับที่เคยบอกนะครับว่าสายเมนแล้วก็เอาสายดีที่สุดสำหรับถ้าสมมติเรามีสาย3เส้นเส้นหนึ่งดีสุดอีก2เส้นเหมือนกันแล้วก็เอาสายดีสุดเป็นตัวเมนนะครับเป็นสายเมนนะครับแล้วก็เสียบจากตัวเต้าที่บอกนะว่าเราจะใช้แค่จุดเดียวนะครับแล้วก็เข้าตัวกล่องรางไฟนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นตัว distribution นะครับแล้วก็เสียบสายตัวรองลงมา2เส้นก็เข้าที่ตัวอินทิเกรตกับตัว CD อันนี้สำหรับซิสเต็มที่ง่ายๆนะที่ทำให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราวางให้เรียบร้อยเราสังเกตว่าสายเราก็จะเดินจัดระเบียบให้มันสวยงามนะครับ
นะไม่ทับไม่ซ้อนกันได้ยิ่งดีนะครับเราก็จะวางลักษณะอย่างนี้นะครับนะจากนั้นเราก็จะยกลำโพงต่อสายสัญญาณนะฮะ1คู่จากซีดีก็มาเข้านะครับสายสัญญาณจากซีดีนะฮะขวาก็สีขาวดำก็ขาวนะครับนะแล้วก็เข้าที่ input ของ indicate amp นะครับนะ input 1 input 2นะครับนะครับนะตอนนี้เราก็จะยกตำแหน่งลำโพงเข้ามานะครับอันนี้ตำแหน่งลำโพงเราจะอยู่จากเส้นที่เราบอกเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราวางตำแหน่งเส้นเลยนะครับจะวาง90จะวางเมตรจะวางเมตร20ก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะเราสามารถที่ขยับฟังได้เราฟังทีละจุดห่างออกไปสัก90เซนลองฟังดูว่าเป็นยังไงห่างออกไป100ไอประมาณ100เซนเป็นไงห่างไป 1.1 เมตรเป็นยังไง 1.2 เมตรเป็นยังไงนะครับเอาจุดที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดเราก็เอาจุดนั้นนะครับอันนี้ผมจะวางแล้วนะครับอันตอนนี้ก็จะวางต่อสายลำโพงนะครับนะฮะกูไปต่อเลยนะฮะแล้วก็เดินที่บอกนะว่าถ้าเราเดินสายไม่ทับกันไม่ซ้อนกันนะครับก็ยิ่งทำให้เครื่องเสียงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับสายมันมีสายสัญญาณสายไฟต่างๆก็แล้วแต่พอมีกระแสไหลผ่านมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะรบกวนกันได้โดยเฉพาะสายไฟไปทับสายสัญญาณอะไรต่างๆพวกนี้มีโอกาสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสายสัญญาณควรจะอยู่บนนะครับของสายไฟนะครับถ้าไม่แตะกันได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราจะเดินให้ห่างที่สุดไม่ให้มันทับซ้อนกันนะครับนะพยายามที่จะเดินผ่านนะฮะสังเกตว่าเราจะเดินไม่ให้มันพยายามที่จะให้มันไม่แตะกันมากที่สุดนะครับก็ไปเข้าที่ลำโพงนะครับอันนี้คือที่เราต่อเห็นไหมฮะคราวนี้มันจะดูเรียบร้อยทุกอย่างก็เรียบร้อยตำแหน่งลำโพงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเฟิร์นห้องนี้เนี่ยผมทำมาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับก็วัดได้ประมาณอันนี้คือห้องที่ผมใช้อยู่นะครับผมวัดออกมาเนี่ยจากจุดกึ่งกลางของลำโพงนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ย1เมตร37นะ1เมตร36เซนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือจุดที่ผมฟังแล้วดีที่สุดสำหรับลำโพงคู่นี้นะครับนะแล้วก็ผมก็โทรอินเห็นไหมฮะผมก็จะโทรอินเข้าไปที่ไหล่ของคนนั่งนะครับเราจะโทรอินตรงกึ่งกลางตัวนี้ไปจุดที่คนนั่งนะครับโดยการจุดที่เราจะนั่งเนี่ยเราก็วัดจากกึ่งกลางนะฮะผมขอผู้ช่วยนิดนึงนะฮะเราวัดจากกึ่งกลางของตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้เราได้ประมาณเมตรเราวัดจากกึ่งกลางมาเนี่ยถึงกึ่งกลางนี้ตอนนี้ได้2เมตร80เป๊ะพอดีเลยนะครับประมาณ2เมตรช่วงที่2เมตร76เราก็จะวัดจากนี่ไปถึงจุดนั่งนะครับนะฮะผมก็จะวัดจากกึ่งกลางของลำโพงมาถึงจุดนั่งก็2เมตร76เซนเห็นไหมฮะโทรอินเข้าไหลเราสังเกตว่าตรงกลางกึ่งกลางของ Twitter เนี่ยมันจะเข้าไหล่ถึงคนนั่งพอดีเป๊ะเลยนะครับขวาก็อยู่เข้าไหล่ขวาซ้ายก็เข้าไหล่ซ้ายนะครับจุดนั่งเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่เรานั่งตรงกึ่งกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2เมตร76 2เมตร76นะฮะจากฝั่งขวาย้ายมาได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเท่ากันนะครับนี่คือ2เมตร76เห็นมั้ยฮะเพราะนั้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า2เมตร76เพราะฉะนั้นจุดนั่งก็จะเป็นจุดโฟกัสตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือจุดที่ดีสุดที่ของเราใช้มาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แบบเดียวกันเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ทุกๆคนการจัดระเบียบของสายสังเกตว่าที่บอกนะว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยผมยืนยันได้ว่าเสียงดีแน่นอน
นะครับส่วนตำแหน่งลำโพงมันขึ้นอยู่แล้วแต่ลำโพงแต่ละตัวบางตัวอาจจะอยู่ที่90เซนบางตัวอาจอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งบางตัวอาจจะอยู่ที่ประมาณเมตร20เผอิญตัวนี้ผมลองหลายตำแหน่งแล้วผมลองแล้วว่าตัวนี้ดีสุดก็คือได้ทั้งเบสนะได้ทั้งเสียงร้องแล้วก็ได้ทั้งเสียงปลายแหลมนะครับดีทุกส่วนไม่มีช่องโหว่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเบสก็เป็นลูกนะฮะนะเบสก็ลงลึกในคันเดียวกันปลายแหลมพิ้วแล้วโฟกัสดีมากสำหรับจุดที่นั่งเพราะว่าที่บอกนะครับว่าจำไว้นะครับว่าถ้าระวังลำโพงตั้งตรงเนื่องจากทวิตเตอร์เนี่ยมุมในการมุมเนี่ยมันมุมแคบมุมในการที่จะกระจายออกไปเนี่ยมันแคบกว่าเสียงกลางและเสียงต่ำดังนั้นถ้าสมมติว่าระวังตรงนะฮะโอกาสที่มุมที่เสียงแหลมจะมาถึงหูเราเนี่ยมันจะแคบเพราะนั้นมันจะเกิดช่องโหว่นะครับเสียงแหลมมันอาจจะไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องแนะนำให้ตั้งเป็นโทอินนะครับโทอินจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่ขนาดของห้องแล้วก็การถ่างของตัวลำโพงว่าห่างออกเท่าไหร่ยิ่งห่างมากเท่าไหร่โทอินก็ยิ่งมากถ้าห่างน้อยโทอินก็น้อยนะครับนะเราเอามุมของทวิตเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จำไว้เลยนะครับว่าถ้าเราต่ออย่างนี้ได้เนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่ผมบอกไงว่าขึ้นอยู่กับลำโพงแต่ละตัวบางตัวจะเป็นลำโพงท่อออกหลังบางตัวอาจจะลำโพงท่อออกหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวตำแหน่งอาจจะไม่เท่ากันแต่จุดที่วางเนี่ยจะอยู่ระนาบเดียวกันเลยแน่นอนว่าจะอยู่ระนาบนี้เพียงแต่ว่าจะห่างจากจุดกลางไปมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็อยากจะฝากถ้าสมมติว่ามันเบสถ้ามันเบสน้อยไปหรือมากไปเราก็ขยับนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะครับแต่มันก็ยังอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงตรงส่วนนี้นะครับก็อยากจะฝากนะอันนี้คือทุกท่านสามารถที่จะทำได้เลยนะครับนะแบบง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ทุกรูปแบบของห้องห้องเล็กการตีเส้นนี้ก็จะแคบลงเห็นไหมครับผมก็จะตีไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกสบายเวลาเราจะขยับลำโพงเรามาร์กไว้ก่อนได้เลยว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีสุดของคู่นี้แต่อีกคู่หนึ่งมาอาจจะไม่ใช่จุดนี้อาจจะขยับอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราลองได้การที่เราจะสามารถที่จะขยับได้โดยการเรามาร์คของเดิมถ้าเราฟังแล้วเราคิดว่าโอเคจุดนี้ดีแต่เราอยากดีกว่านี้ได้ไหมเราก็สามารถที่จะเรามาร์คไว้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยขยับขยับทีละเซน2เซนนะครับขยับทีละน้อยๆ นะเพราะว่าการขยับลำโพงนิดนึงก็มีผลต่อเวทีเสียงแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราโทรอินอย่างนี้เนี่ย1ตรงกลางไม่โหวเบสไม่หายนะฮะจุดกึ่งกลางเนี่ยจะไม่โหวแล้วเวทีเสียงจะกว้างเต็มห้องนะครับมันจะโอบกลับมาด้านหลังของตัวลำโพงได้เลยเวลาเราฟังแล้วก็เสียงที่จากลำโพงจนนี้ไปถึงมันก็จะโอบด้านหลังของคนนั่งฟังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะฮะเวทีเสียงก็จะได้กว้างได้ดีกว่าที่เป็นแบบตั้งตรงแต่นี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเราลองไปวางดูแต่เท่าที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับถ้าเราวางแนวตรงเนี่ยถ้าเราถ่างเยอะตรงกลางส่วนใหญ่อาจจะโวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวางแคบเวทีเสียงเราจะแคบตามที่เราวางลำโพงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้สมดุลกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราโทอินมันก็จะทำให้เราได้ทั้งเวทีเสียงนะครับได้ทั้งมิติเสียงนะครับได้ทั้งหลายๆอย่างนะฮะไดนามิกแล้วก็ตรงกลางเสียงกลางเสียงเบสเสียงต่ำก็ไม่โหวนะครับอันนี้ก็อยากจะลองฝากแล้วลองทำดูนะครับอันนี้ก็คือที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถทำเองได้เราสามารถลองได้จากกึ่งกลางเราจำไว้เลยนะฮะที่เราติดไว้ตรงกึ่งกลางเราก็ให้ออกไปเท่าไหร่ที่บอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นบุ๊กเชลน่าจะอยู่ประมาณสัก80เซนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นตั้งพื้นควรจะ90เซนขึ้นไปนะจนไปถึงอาจจะเมตรกว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เห็นไหมเราวางมาเนี่ยเมตรกว่าเมตร30กว่าเซนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นรายการอันนี้พิเศษสำหรับเพราะว่ามีคำถามเยอะมากหลายคนซื้อลำโพงไปก็ไม่เสียงไม่ดีซื้อแอมป์ไปต่อก็เสียงไม่ดีนะครับก็พาผมแนะนำให้ไปขยับลำโพงให้ไปวางตำแหน่งลำโพงบางคนผมไปทำให้ที่บ้านก็
ดีขึ้นเยอะพอใจนะครับแล้วเราได้เรียนรู้ด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมบอกนะว่านักเล่นนักฟังจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จากเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากGoogle เรียนรู้จากความเป็นจริงนะฮะจากคนแนะนำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเราสามารถทำเองได้เลยผมเจอหลายท่านในงานของ Autonite นะครับไม่เคยเจอกันแบบตัวเป็นๆเอาง่ายๆส่วนใหญ่ก็เจอกันอยู่ใน Facebook ใน LINE แต่พอไปเจอคนที่ไม่เคยเล่นหลอดโอ้โหเขาบอกว่าผมมีความรู้ผมไม่เคยคิดที่จะเล่นหลอดด้วยซ้ำแต่พอผมอธิบายพอผมพูดแล้วเข้าใจง่ายก็ทำให้อยากเล่นและตอนนี้ก็เล่นขยับขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีลำโพงแบบไหนมาก็ช่างเราไม่ต้องสนใจเราใช้วิธีการใช้แบบเดียวกันทำตำแหน่งนะฮะเรามาร์กจุดให้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องตีเส้นแบ่งครึ่งห้องของความกว้าง1ใน3ของความยาวห้องเสร็จแล้วเราตีเอากระดาษกาวติดไว้เลยแล้วเราก็มาวางลำโพงวางแอมป์เราขยับตำแหน่งนะครับหาจุดที่ดีที่สุดนะครับนะให้เราฟังเพราะผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีเพลงในใจมีเพลงที่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาเพลงที่เราฟังประจำนะครับยิ่งถ้าเราไปฟังดนตรีสดๆที่เขาเล่นสดๆให้ฟังบ่อยๆแล้วเนี่ยเรามาใช้ฟังใช้ในการเซตอัพเนี่ยเราจะรู้มากขึ้นนะฮะว่าการที่เราไปฟังอันไหนคือเสียงดีนะอันไหนคือเสียงไม่ดีนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าอย่างน้อยก็เป็นความรู้พื้นฐานให้ทุกคนได้นำไปใช้งานเองได้นะครับไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นนะครับเราสามารถทำเองแล้วก็เป็นการขยับออกร่างกายด้วยนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เราได้รู้เทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านใดยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็ยังที่จะสอบถามมาได้อีกนะครับผ่านทางโทรศัพท์ของที่ร้านนะก็คือ024898954แล้วก็เบอร์มือถือผมก็ได้นะ0818454321ผมให้คำปรึกษาโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แล้วก็ติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะทุกคืนวันศุกร์นะครับหลัง 3 ทุ่มถ้าท่านพลาดหลัง 3 ทุ่มของคืนวันศุกร์ไปแล้วท่านก็ดูที่ YouTube ย้อนหลังเข้า YouTube เสร็จแล้วก็แค่ slash แล้วบอกว่าอาจารย์วิพลพิมพ์คําว่าอาจารย์วิพลแค่นี้ก็จะขึ้นเทปมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะฮะท่านก็สามารถที่จะเลือกฟังได้นะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เลือกฟังนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ขอฝาก M Sound นะครับก็ดีลเลอร์ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะเป็นดีลเลอร์ที่น่ารักแล้วก็บริการดีมากนะฮะท่านสามารถที่จะเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นจาดิสเป็นลักแมนเป็นเคยินแล้วก็สายอันซูแอคเซสซอรี่ต่างๆก็สามารถที่เลือกซื้อทางผ่านทาง M Sound ได้นะครับก็เราดูแลเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากนะครับแล้วก็ขอทุกท่านนะฮะมีความสุขในการฟังเพลงแล้วก็ขอทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยดีนะฮะแล้วก็ขอให้กลับมาในสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแล้วก็ขอมีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับThank you.
压迫令人流泪，梦红颜，人生快乐永记取，悲苦深刻从骨髓。จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute